สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทันข่าวเช้านะคะ Good Morning Thailand ค่ะพบกันวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่5กรกฎาคม2561นะคะคุณผู้ชมอยู่กับคุณแบงค์ภพเอกคุณบอยเจษดาและดิฉันกุ๊กกุ๊กอัมพิกาค่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารจากพวกเราได้นะครับทางช่องโมโน29ตั้งแต่ตี5จนถึง 7:30 นรวมไปถึงสามารถรับฟังพวกเราได้เช่นเดียวกันทางคลื่นโมโนเฟรช 91.5 ครับครับแล้วก็เช้าวันนี้นะครับต้องขอต้อนรับล่ามภาษามือนะครับอาจารย์อุบลชินบุตรด้วยนะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีด้วยนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้เรายังคงติดตามความคืบหน้าในการเข้าไปช่วยเหลือน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่นะคะถึงแม้ว่าจะพบตัวแล้วแต่ว่าการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนำตัวน้องๆทั้ง13คนออกมาไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะล่าสุดมีการไปสัมภาษณ์ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะไปสอบถามท่านหน่อยว่าการนำน้องๆออกมาเนี่ยจะทำอย่างไรจะออกมาได้วันไหนท่านบอกว่าอย่ากดดันปล่อยให้เจ้าหน้าที่เขาทำงานไปแต่มีการพูดถึงแนวทางการนำตัวน้องๆออกมาตอนนี้มีอยู่2แนวทางนะคะแนวทางแรกคือการเจาะถ้ำจากด้านบนแล้วก็นำตัวน้องๆขึ้นไปกับแนวทางที่2คือต้องให้น้องๆเนี่ยดำน้ำออกมาแต่แนวทางที่2เนี่ยยากมากสุดเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยยังเพิ่มสูงขึ้นอยู่เลยแล้วก็กระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างแรงด้วยค่ะอีกประเด็นนึงที่น่าจะติดตามกันก็มีอยู่หลายเรื่องนะฮะเรื่องของต่างประเทศเองข่าวต่างประเทศเนี่ยน่าจับตากันที่ประเทศสหรัฐเพราะว่าตอนนี้มี40กว่าประเทศที่เขามีการรวมตัวกันแล้วก็ยื่นเรื่องไปทาง WTO นะไปทางองค์การการค้าโลกบอกว่าสหรัฐที่ตั้งกำแพงภาษีแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงที่จะทำให้เกิดสงครามการค้าระหว่างกันขึ้นซึ่งอันนี้เนี่ยเขากังวลกันว่าเดี๋ยวสงครามการค้าเกิดขึ้นเดี๋ยวประเทศนึงเริ่มเดี๋ยวมันจะกลายเป็นลูกโซ่ต่อไปนะครับครับคุณบอยมีอะไรไหมคะวันนี้วันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต่อเนื่องจากเมื่อสักครู่นี้ที่คุณกุ๊กบอกแล้วว่าวิธีการค้นหาน้องเป็นไปได้ยากลำบากแล้วแล้วก็ตอนนี้เอาออกมาก็ถือว่ามี2ทางแต่หนึ่งสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้กันว่าวินาทีที่ไปเจอเนี่ยฝรั่งคนที่เข้าไปเนี่ย2 คนแรกเนี่ยเขาเจอกันยังไงจะต้องบอกว่ามันคือความบังเอิญหรือว่าปาฏิหาริย์กันแน่เดี๋ยวไปดูกันน่ะวันนี้เดี๋ยวมีมาฝากกันแน่ๆนะครับเริ่มต้นข่าวแรกนะคะพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยสำหรับคลิปวิดีโอที่หน่วยซีออกมาเผยแพร่นะคะของน้องๆทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตมีการกล่าวทักทายสวัสดีระหว่างคนที่อยู่นอกถ้ำกับตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นการยืนยันว่าสุขภาพของน้องๆ นั้นแข็งแรงดีกำลังใจดีกำลังรอให้ทุกคนช่วยเหลืออยู่ค่ะFacebook Fanpage Thai Navy Seal ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอสมาชิกทีมหมูป่า Academy ทั้ง13คนที่ยังติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายโดยทีมกู้ภัยนานาชาติแล้วก็หน่วยซีลของไทยสามารถที่จะค้นหาทั้งหมดพบตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่2กรกฎาคมซึ่งตอนนี้ยังไม่สามารถนำตัวน้องๆทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำได้นะคะคลิปวิดีโอดังกล่าวที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้ถูกบันทึกไว้เมื่อวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยบอกว่าหลังจากที่น้องๆได้ทานอาหารเพิ่มพลังงานซึ่งเป็นอาหารที่หน่วยซีลดำน้ำเอาเข้าไปให้แล้วเนี่ยนะคะหน่วยแพทย์ทหารที่ผ่านการฝึกในหลักสูตรนักทำลายใต้น้ำจู่โจมก็เข้าไปตรวจร่างกายน้องๆทุกคนแล้วน้องๆส่งเสียงทักทายผู้คนที่รอคอยอยู่ด้านนอกถ้ำมาฝากค่ะไปดูภาพของน้องๆกันค่ะครับขณะที่ในโลกออนไลน์นะครับก็มีการเผยแพร่ภาพของพันโทนายแพทย์ภาคโลหันชุนผู้บังคับกองพันเสนารักษ์ที่3ค่ายสุรธรรมพิทักษ์หรือว่าหมอภาคนะครับที่หมอภาคเนี่ยกำลังปฐมพยาบาลแล้วก็ทำแผลให้กับเด็ก1ใน13สมาชิกที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้านะครับขณะที่ทั้งหมดตอนนี้ยังมีสภาพจิตใจที่แข็งแรงครับแล้วก็มีผ้าห่มฟลอยฉุกเฉินซึ่งได้รับบริจาคจากประชาชนมาใช้ในการห่มน้องๆเพื่อคลายความหนาวเย็นภายในถ้ำด้วยค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่แล้วก็ผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำนะครับต่างก็มีท่าทีเป็นกันเองครับเด็กๆก็มีรอยยิ้มนะจากภาพที่เห็นซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนนั้นดูเหมือนว่าจะมีความหวังที่จะออกมาจากถ้ำแล้วก็กลับมาหาครอบครัวได้อย่างปลอดภัยนะครับใช่ค่ะ
ก็คือหลายคนเป็นห่วงกลัวว่าน้องๆเนี่ยสภาพจิตใจจะเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ไม่ต้องห่วงแล้วเพราะว่าเราเห็นรอยยิ้มของน้องๆนะคะใช่ครับตอนนี้จะเห็นว่าผอมไปบ้างสู้ไปบ้างสู้ไปหน่อยนึงเห็นก่อนหน้านั้นเขาบอกว่าน้องๆอยากกินอะไรนะ KFC ตอนนี้ก็กินอาหารเจลไปก่อนนะอดใจรอก่อนเดี๋ยวออกจากถ้ำมาเดี๋ยวค่อยได้ไปทานนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับปฏิบัติการช่วยเหลือน้องๆ13ชีวิตของทีมหมูป่าอะคาเดมี่ยังคงเป็นไปอย่างต่อเนื่องนะคะเดี๋ยววันนี้เราพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดที่นั่นนะคะกับคุณลลิตวดีตั้งสิริตระกูลผู้สื่อข่าวโมโน29อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเจอเลยค่ะค่ะภายหลังจากที่ภารกิจการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่ทั้ง13ชีวิตเสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถลำเลียงทั้ง13คนออกมาจากถ้ำได้ค่ะทำให้ในขณะนี้นะคะทุกๆหน่วยงานก็ยังคงปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือรวมถึงอำนวยความสะดวก24ชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะเป็นเวลากว่า2วันแล้วนะคะนับตั้งแต่ภารกิจการค้นหาทีมหมูป่าอะคาเดมี่12คนและโค้ชฝึกสอน1คนสำเร็จเสร็จสิ้นแต่เนื่องจากสภาพร่างกายของทั้ง13ชีวิตยังไม่พร้อมที่จะฝ่าน้ำออกมาจากถ้ำหลวงรวมถึงกระแสน้ำในถ้ำที่เชี่ยวและยังมีระดับสูงค่ะทำให้ตอนนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ยังต้องดำเนินภารกิจช่วยเหลือกันอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะคะโดยเริ่มกันที่การเร่งสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากถ้ำค่ะเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลรวมถึงหน่วยงานอื่นๆยังเร่งสูบน้ำออกจากถ้ำให้ได้มากที่สุดนะคะโดยข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 4 นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำบริเวณปากถ้ำอยู่ที่29เซนติเมตรส่วนเนิน300เมตรค่ะระดับน้ำอยู่ที่43เซนติเมตรและบริเวณ3แยกนะคะระดับน้ำจะอยู่ที่90เซนติเมตรค่ะขณะที่นายนุชาคำทับผู้จัดการแคทเชียงรายนะคะกล่าวว่าขณะนี้สามารถติดตั้งสายสื่อสารจากหน้าถ้ำไปยังโถง3ซึ่งเป็นกองบัญชาการของหน่วยซีลได้แล้วค่ะโดยระยะทางรวมกว่า 1,500 เมตรทำให้โถง3นะคะมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตและใช้ Wi-Fi ได้หน่วยซีลบอกว่าสัญญาณดีค่ะทำให้หน่วยซีลเนี่ยสามารถติดต่อสื่อสารกับคนข้างนอกได้เพื่อลดความเครียดของเจ้าหน้าที่นะคะเพราะว่าการทำงานอยู่ภายในถ้ำเนี่ยทำมาตลอดหลายวันแล้วค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ยังไม่สามารถติดตั้งสายสื่อสารไปยังเนินนมสาวซึ่งเป็นจุดที่พบทั้ง13ชีวิตได้ค่ะเนื่องจากระยะทางค่อนข้างไกลซึ่งก่อนหน้านี้นั้นค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะระดับน้ำเนี่ยก็ยังคงสูงอยู่ท่วมหัวแต่ว่าตอนนี้ลดลงถึงบริเวณคอแล้วค่ะโดยหากน้องๆต้องการที่จะติดต่อกับญาติค่ะก็ต้องเดินทางออกมาที่บริเวณโถง3ก่อนค่ะแล้วก็นอกเหนือจากภารกิจการช่วยเหลือทั้ง13ชีวิตออกมาจากถ้ำแล้วนะคะตอนนี้อีกสิ่งหนึ่งที่เจ้าหน้าที่เร่งทยอยทำก็คือการปรับพื้นที่ค่ะเนื่องจากบางจุดเนี่ยมีสภาพเป็นโคลนเหนียวนะคะยากต่อการปฏิบัติงานซึ่งในวันนี้เองค่ะเวลา 7:30 นาทีแขวงกรมทางหลวงของจังหวัดเชียงรายค่ะก็แจ้งมาว่าจะมีการกักจะมีการนำกักยางนะคะมาปรับพื้นที่บริเวณที่ทำงานของสื่อมวลชนค่ะและนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศทั้งหมดค่ะที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้ค่ะคุณกุ๊กคุณแบงค์คุณบอยคะค่ะขอบคุณคุณลลิตวดีด้วยนะคะรายงานมาจากพื้นที่เลยนะคะถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอุ๊ยเราก็ส่งผู้สื่อข่าวเรานะลงพื้นที่ไปเกาะติดตั้งแต่ยังหาไม่เจอจนหาเจอเสร็จช่วยเหลือต่อจนนำออกมาจากถ้ำเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอยู่กันต่อไปยาวๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ยังคงต้องติดตามค่ะเพราะว่าการที่จะนำตัวน้องๆออกมานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะอย่างที่คุณลลิตวดีบอกนะคะว่ากระแสน้ำแม่ยังคงแรงแล้วก็ยังสูงอยู่ถึงแม้ว่าจะลดลงมาแล้วจากระดับศีรษะมิดหัวตอนนี้เหลือแค่ตรงบริเวณช่วงคอลำคอแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังนำตัวน้องๆออกมาไม่ได้เดี๋ยวติดตามกันต่อถ้ามีความคืบหน้าเราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบค่ะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็ลุ้นกันอยู่ว่าไอ้โทรศัพท์ที่จะส่งไปเดินสายไปเนี่ยมันได้ไหมปรากฏว่าเมื่อวานนี้โทรศัพท์ล่วงน้ำตกน้ำล่วงน้ำไปตกน้ำไปคราวนี้ก็มีใช้ไวไฟเรียบร้อยแล้วนะฮะเชื่อว่าจะประสานงานกันง่ายยิ่งขึ้นนะครับไปดูกันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยท่านนายกก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีรับสั่งให้ถอดบทเรียนในการช่วยเหลือน้องๆทั้ง13คนนี้เนี่ยนะครับไปใช้ในการฝึกทหารของกองทัพนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเมื่อวานนี้ก็เดินทางไปเป็นประธานวันสถาปนาหน่วยครบรอบ68ปีหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ไปดูความคืบหน้าการสร้างสระดำน้ำทางยุทธวิธีทางทะเลหลักสูตรทหารเสือ
พร้อมกับระบุนะครับว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งให้ถอดบทเรียนกรณีช่วยชีวิตนักฟุตบอลและก็โค้ชหมูป่าอะคาเดมี่13คนที่ติดถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายซึ่งตนก็อยากให้ทุกหน่วยเนี่ยนำมาประยุกต์แล้วก็ทำหลักสูตรการฝึกเพื่อในอนาคตจะได้จัดเป็นระเบียบได้นะครับขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ได้มีการส่งกำลังพลที่จบการฝึกหลักสูตรทหารเสือราชินีไปช่วยเหลือในภารกิจถ้ำหลวงก็เพื่อเป็นการช่วยหมุนเวียนกำลังของหน่วยซิลได้มีการพักบ้างนะครับแล้วก็ยังส่งอุปกรณ์ดำน้ำโดยเฉพาะหน้ากากดำน้ำที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของการเข้าไปช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยนะครับความห่วงใยและเท่านั้นแหละนะก็อย่าก็เป็นเรื่องของพระบรมปกเกล้าปกกระหม่อมนะก็จะเอาในสิ่งที่เราสั่งมานะทำให้เกิดความสะดุ้งระหม่านเพราะท่านให้พระราชกำลังใจแหละเท่านั้นแหละท่านก็อยากให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นโมเดลกับเราในอนาคตแล้วก็ผมชื่นชมการทำงานทุกอย่างของทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคประชาชนเอกชนทั้งหมดที่มาช่วยกันนั่นแหละคือคนไทยด้วยกันและนี่เป็นมาตรฐานของประเทศไทยแบบด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าการนำเด็กทั้ง13คนออกมาจากถ้ำตอนนี้มีอยู่2ทางนะคะทางแรกคือเจาะโพรงจากด้านบนถ้ำลงมาทางที่2คือนำตัวเด็กๆเนี่ยดำน้ำออกมาซึ่งท่านนายกบอกว่าทางที่2เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเนื่องจากถ้ำนั้นมีลักษณะที่เป็นแบบว่าคดเคี้ยวเพราะฉะนั้นถ้าจะลำเลียงออกมาเนี่ยต้องค่อยๆออกมาทีละคนแล้วก็ต้องดูความพร้อมของเด็กด้วยอย่างไรก็ตามยืนยันว่าจะนำตัวเด็กๆทั้ง13คนออกมาจากถ้ำให้เร็วที่สุดแต่ไม่อยากให้ระบุว่าต้องเป็นวันนี้หรือว่าวันไม่อยากให้ไปกดดันเจ้าหน้าที่นะคะขณะที่เรื่องของงบประมาณการเยียวยาของทางภาครัฐตอนนี้ท่านนายกบอกว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกำลังบริหารจัดการอยู่เดี๋ยวจะให้ทางจังหวัดเป็นผู้พิจารณาถึงความเหมาะสมเรื่องของการดูแลเยียวยาจิตใจแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดท่านนายกบอกเด็กๆทั้ง13คนนะถ้าออกมาจากถ้ำแล้วต้องเป็นคนดีของสังคมและต้องเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะครับ